สู่สันติค่ะคนวายวนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้สวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลเจ้าวาดวัดสาธิการามเจ้าคณะตำบลบ้านโพจักได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2560ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน12ปีรากาก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่สันติ 91.25 เมกะเฮิรตซ์เวลา 5:30 นจนถึง 6:00 นโดยประมาณจากได้ฟังรายการธรรมะสู่สันติจากเจ้าวาดวัดสาธิการามวันนี้ก็รีบเดินทางมาห้องส่งสถานีเพราะเนื่องจากว่าใกล้จะถึงเทศกาลทอดกฐินที่วัดสาธิการามกวาดขยะบ้างพัฒนาวัดบ้างอะไรบ้างก็ลุกขึ้นตั้งแต่ตี 3 ตี 4ในทางวัดตีระฆังให้พระภิกษุคนในวัดก็ได้ทำความสะอาดวัดวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่สันติอยู่ไม่ได้ขาดโดยเฉพาะว่าท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่สันติก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระให้แก่ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านก็เลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์งานทอดกฐินที่วัดสาธิการามวัดสาธิการามปีนี้ทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560เวลาเที่ยงครึ่งถวายผ้ากฐินจึงเจริญพรเชิญชวนแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทของวัดสาธิการามโดยเฉพาะว่าญาติโยมที่นับถือหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามก็ไปทำบุญโยมไปทำบุญที่วัดสาธิการามตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560แล้วก็วันที่28ตุลาคม2560เวลา 19:00 สมโพธิ์ผ้ากฐินณศาลาการประเรียนวัดสาธิการามนี้ประกาศให้แก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางวัดปีนี้ก็ทอดกฐินตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมแล้วก็สมโพธิก็วันที่28ตุลาคม2560เวลา 19:00 ตรงก็เจริญพรเชิญชวนแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านช่วงนี้นี่ก็แม้แต่ประสบนิกรชาวไทยเรียกว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันอาตมาในเมื่อตะกี้นี้เดินทางมาห้องส่งก็นับถอยหลังก็ยังเหลือเวลาอีก5วันเป็นวันถวายเรียกว่าถวายพระเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรใจหายใจความก็เลยพูดไม่ออกจริงๆหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาอาตมานี่ก็60ปีเศษๆแล้วก็บวชมา
38พรรษาแล้วก็นึกใจหายใจคว่ำว่าเราประสบนิกรชาวไทยได้อาศัยร่มโพธิ์ร่มโพธิ์ต้นนี้นี่ได้อาศัยเงาร้อนก็ไม่ร้อนฝนตกก็พออาศัยได้แล้วก็ต้นโพธิ์ต้นนี้เนี่ยจะไม่อยู่กับเราแหมเสียดายจริงๆเหมือนกับประสบนิกรชาวไทยที่ได้ควังจากโทรทัศน์ว่าถ้าไม่พระราชทานเพลิงได้ไหมไม่เป่าได้ไหมตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าใจหายใจคว่ำตั้งแต่นับเวลาตั้งแต่เรียกว่าผ่านมา1ปีเสร็จก็ใจหายใจคว่ำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมถวายแก่พระองค์ท่านรัชกาลที่9โหยใจหายใจคว่ำจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเช่นเดียวกันนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ได้จริงๆก็ประสบนิกรชาวไทยทุกคนทุกท่านแล้วก็เสียงเดียวกันเสียงเดียวกันแล้วก็สมัครเป็นจิตอาสาจิตอาสาเขาให้ทำอะไรยกไปแผนกอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งจิตอกตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเรียกว่าถวายแก่แผ่นดินในราชการที่9ฉะนั้นว่าญาติโยมสันถาทุกทนทุกคนทุกท่านเราก็เสียงเดียวว่าอกอันเดียวกันเพราะว่านึกถึงสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญมากๆอาตมาเคยพูดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วว่าสามสถาบันดังกล่าวก็เหมือนกับก้อนเศร้าก้อนเศร้าที่มีอยู่3ก้อนเราจะหุงข้าวหุงแกงปรุงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่ามีอยู่3ก้อนแล้วเรียกว่ามั่นคงมั่นคงจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเหลืออยู่2นี่มันก็ไม่ไหวมันไม่ไหวต้องระมัดระวังแล้วก็โหยมันลำบากแต่ถ้าหากว่าเรามีอยู่3อย่างดังกล่าวว่าสถาบันชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ทุกครั้งทุกคราเราผ่านวิกฤตอันที่ไม่คาดคิดว่าเราข้ามพ้นไปได้ก็ได้อาศัยพระองค์ท่านได้อาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ก็จึงประกาศและก็บอกให้แก่บรรดาท่านผู้ฟังที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่สันติทุกเช้าของวันอาทิตย์อาตมาถ้าหากว่าไม่ไปไหนก็มาบอกมากล่าวมีเสียงจากวัดสาธิการามโดยเฉพาะว่าเสียงเจ้าอาวาสเสียงไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าใจนั้นจริงใจมากเก่งใจมากก็ความรู้ไม่มากแต่ว่ามาด้วยใจจริงๆมาด้วยใจข้องใจประชาชนข้องใจแก่บรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังที่คอยติดตามรายการธรรมะสุทันติทุกเช้าของวันอาทิตย์เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลาตีห้านาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเกือบหกนาฬิกาจักได้ยินเสียงได้ฟังเสียงว่าเสียงนี้ยังอยู่ยังไม่มรณภาพยังอยู่กับบรรดาญาติโยมเสียงอาจจะไม่เพราะแต่ว่ามีความจริงใจบางทีก็พูดตรงไปตรงมาแล้วก็ประกาศข้องใจอีกงานหนึ่งวันนี้ก็มีงานทอดกฐินถวายผ้ากฐินที่วัดควรนาแควัดควรนาแคก็อยู่ที่ตำบลบ้านควรบ้านควรถ้าหากว่าไปทางวัดนิคมประทีปหรือวัดโคกหล่อก็ตรงไปเลยจากสี่แยกต้นสมอนี่ก็ตรงไปเลยสายนั้นก็เรียกว่าเจอวัดควรนาแคเดิมจริงๆก็ชื่อวัดควรแต่เนื่องจากว่ามีหลายวัดควรก็เพิ่มต่อท้ายไปข้างหลังว่านาแคเพราะว่าวัดอยู่ในนาอาจจะมีต้นแคต้นไรต่างๆมีท่านอาจารย์พระครูประยุทธ์อัครธรรมเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลโคกหล่อวันนี้ก็ทอดอีก1วัดด้วยแล้วก็มีอีก1วัดหนึ่งคือวัดน้ำผุดใต้ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่แหละก็ถวายผ้ากฐินเช่นเดียวกันในวันนี้จึงเชิญชวนแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไปพร้อมกันถวายผ้ากฐินแล้วก็ช่วงบ่ายๆทราบข่าวว่าวันนี้จิตอาสานี่ก็ไปพร้อมกันที่สนามทุ่งแจ้ง
ที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงประกาศให้แก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเราเคยได้ฟังพระบรมโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่าสัจจะสัจจะเรียกว่าความจริงใจความจริงใจตรงนี้เนี่ยเราเห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนี่ท่านมีความจริงใจกับประสบนิกรชาวไทยเรียกว่าพระองค์ตรัสพระองค์พูดเนี่ยก็เรียกว่าจริงใจจริงใจจริงๆแล้วก็ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติพระองค์เสด็จไปทุกหนทุกแห่งเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยเรียกไปทุกจังหวัดถ้าหากว่าจังหวัดไหนเดือดร้อนเรียกว่าพระองค์เสด็จไปบ่อยๆเนื่องจากว่าประสบนิกรชาวไทยนี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทำอย่างไรจึงจะหายจากความเป็นทุกข์เนี่ยพอพระองค์เสด็จไปเนี่ยทุกข์ที่มันหนัก 100% เนี่ยเกือบไม่เหลือเลยนั้นว่าความที่พระเมตตาของรัชกาลที่9เมตตาต่อประชาชนประสบนิกรชาวไทยแม้แต่ว่าวัดแม้แต่ว่ามัสยิดหรือศาสนาอื่นๆพระองค์ก็เสด็จเช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่ในแผ่นดินไทยเรียกว่าสถาบันชาติศาสนาก็แบ่งกันไปตามที่ผู้นับถือแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ในเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สำคัญมากๆแล้วก็พยายามยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นก็คือสัจจะคือความจริงแล้วก็เรียกว่าความจริงใจความจริงใจเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นแล้วก็เคยไปร่วมพิธีตอนสมเด็จย่าท่านสิ้นพระชนก็พระองค์ก็เสด็จไปเป็นประธานแล้วก็น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโหยดูแล้วโหยนึกถึงว่าโอ้ถึงขนาดนี้จริงๆนี่ก็พูดไม่ออกแล้วก็อาจจะพูดผิดพลาดแล้วก็ใช้ภาษาไม่ถูกก็ต้องขออภัยให้แก่บัณฑิตท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่เจ้าวาดวัดสาธิการามพูดด้วยความจริงใจแล้วก็พูดเป็นภาษาบ้านๆอาจจะถูกอาจจะผิดเพราะว่าปัญญาน้อยนี่ก็ยอมรับจริงๆก็จริงก็ว่าพระองค์ตรัสด้วยว่าสัจจะประการที่สองในธรรมะในความแข็งใจเนี่ยความแข็งใจตรงนี้เรียกว่าต้องข่มต้องความแข็งใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคนเราจริงๆเนี่ยบางทีอยากพักผ่อนอยากนอนหลับอยากเรียกว่าอยากจะมีอะไรเป็นส่วนตัวมีอะไรเป็นส่วนตัวแต่พระองค์ท่านเนี่ยเราเห็นว่าคิดว่าถ้าหากว่าเป็นเวลาส่วนตัวของพระองค์เนี่ยไม่มีเลยฉะนั้นว่าต้องขบต้องคิดต้องพระองค์ต้องกรึกกรองอะไรต่างๆเพราะว่าโครงการของพระองค์เนี่ย 4,000 กว่าโครงการอาตมาก็แยกแยะไม่ถูกแต่ว่าได้ฟังได้ยินได้ความเขาประกาศว่า 4,000 กว่าโครงการที่พระองค์อยู่ในพระองค์เป็นโครงการของพระองค์เรียกว่าเมื่อพระองค์ได้กระทำไปแล้วดำเนินไปแล้วเนี่ยตรงนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการฉะนั้นว่าคนเราทุกวันเนี่ยจิตใจมันเรียกว่าจิตใจร้อนแต่พระองค์เนี่ยใช้ธรรมะที่พระองค์จัดเนี่ยพระองค์ลองปฏิบัติแล้วที่ธรรมะขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อลองปฏิบัติแล้วมันได้ผลจริงๆได้ทำจริงๆเราจะเห็นว่าพระองค์ประทับนั่งไม่ว่าพระ
พระที่นั่งไปโดยรถยนต์ก็ตามเห็นพระองค์ประทับนั่งแล้วผันพระพักไปทางไหนก็ตามเนี่ยไม่เหลียวซ้ายเหลียวขวาเหลียวหน้าเหลียวหลังเนี่ยก็นิ่งตรงนี้เนี่ยฉะนั้นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นแต่ถ้าหากว่าเราทั่วๆไปนั่งสักครู่หนึ่งก็วอกแวกหันหน้าไปนู่นไปนี่แต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็เรียกว่านิ่งจริงๆจึงว่าตรงนี้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนทุกท่านมีความห่วงมีความเป็นห่วงมีความข้องใจแล้วก็เป็นห่วงจริงๆใจหายใจคว่ำว่าเมื่อถึงวันที่26ตุลาคม2560เนี่ยคิดว่าพระองค์ไม่อยู่กับเราแต่ว่าดวงพระเหฤทัยของพระองค์เนี่ยยังอยู่ยังขวางอยู่ในหัวใจของประสบนิกรชาวไทยแล้วก็เสียงเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เนนสมณะชีพรามตลอดถึงประสบนิกรชาวไทยทุกคนทุกท่านเสียงเดียวกันรักพระองค์ท่านเคารพในสถาบันของพระองค์นั้นต้องเรียกว่าธรรมะและก็ประการที่3ในขันติคือความอดทนความอดทนเนี่ยคนโบราณเขากล่าวเป็นสุภาษิตว่าไก่งามเพราะขนเนี่ยคนงามเพราะแต่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเราเห็นว่าพระองค์เนี่ยไปไหนเสด็จไปตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่พิถีพิถันในเรื่องทรงเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปเพราะว่าบางทีต้องลุยน้ำลุยโคลนลุยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพระองค์เสด็จไปถึงพอเสด็จไปถึงไปตรงไหนที่มันเป็นชนบทเป็นที่ไม่ได้พัฒนาแต่พระองค์พอพระองค์ไปเหยียบในพื้นแผ่นดินเนี่ยตรงนั้นก็เรียกว่าเจริญมาทันหูทันตาจริงๆเหมือนกับว่าเอาน้ำทิพย์ไปชะโลมหรือเอาน้ำทิพย์ไปประพรมแล้วเรียกว่าเจริญจริงๆนั้นเรียกว่าพระองค์ใช้ขันติประการที่4เรียกว่าจาคะเราเห็นว่าบางทีเนี่ยเราคิดอยู่เราอยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้แต่พระองค์เนี่ยเอาเงินเอาทองไปเรียกว่าให้แก่ประสบนิกรชาวไทยตรงนั้นเขาเดือดร้อนตรงนั้นขาดน้ำพระองค์เอาเขื่อนนำเขื่อนไปอะไรไปตรงนั้นน้ำท่วมก็ไปขุดแก้มลิงอะไรต่างๆให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลประสบนิกรชาวไทยเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วความเจริญมั่นคงเนี่ยตรงนี้เรียกว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆจึงขอประกาศให้แก่บรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสุทันติว่าพระองค์จาคะคือความเสียสละไม่ว่าในส่วนพระองค์ก็ตามในส่วนปัจจัยในเงินในทองก็ตามนำไปไม่รู้กี่บาทกี่สตางค์เพื่อที่จะพัฒนาตรงนั้นให้มีความเจริญมั่นคงไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็ตรงไหนมีความเดือดร้อนตรงไหนมีอันตรายเกิดขึ้นก็เรียกว่าคนใกล้ชิดของพระองค์ท่านบอกว่าไม่อยากให้พระองค์เสด็จเพราะว่าเสด็จแล้วมันเสี่ยงแต่พระองค์เนี่ยไม่ยอมต้องเสด็จไปพอเสด็จไปสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าหน้ามือกับหลังมือจริงๆเมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรต่างๆก็มีความเจริญและก็พัฒนานั้นว่าเข้าใจพระองค์เข้าใจแล้วก็เข้าถึงแล้วก็พัฒนาตามหลังมาตรงนี้ก็เรียกว่าโอ้ยร่มโพต้นนี้สำคัญมากๆแต่ต้นโพนี่ก็นับถอยหลังก็ยังเหลืออีก5วันใจหายใจคว่ำแล้วก็อาตมาเนี่ยพูดวันนี้เนี่ยหน้าตาไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับวันก่อนวันนี้ในสีหน้า
ถ้าหากว่าญาติโยมได้ดูอยู่ที่ท่านอาตมาพูดแล้วก็พูดสดอีกด้วยก็ใจหงายใจคว่ำจริงๆก็เรียกว่ารักพระองค์รักพระองค์มากๆในโดยเฉพาะว่าทุกศาสนาพระองค์ได้ดูแลเหมือนกับพระองค์ตอนที่พระองค์ครองราชเนี่ยก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยพระองค์ได้จัดไว้อาตมานี่ก็นึกไม่ออกแล้วก็ไม่ได้จดมาเมื่อตะกี้นี่ก็จดไม่ทําไม่ทันว่าพระองค์เนี่ยจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อความสุขแก่ชาวประชาชนเรียกว่าได้มีความสุขได้มีความสุขให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญและก็พัฒนาไปอย่างยั่งยืนจริงๆจึงวันนี้รายการธรรมะสุทันติก็บอกกล่าวแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามอยู่ไม่ได้ขาดและก็โดยเฉพาะว่าวันอาทิตย์นี้ก็ญาติโยมก็ไปทำบุญบำเพ็ญกุศลกันไปทุกครั้งทุกคราเมื่อวานก็ที่วัดสาธิการามก็ประชุมคณะกรรมการทอดกฐินถวายผ้ากฐินณวัดสาธิการามในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2560ตรงกับขึ้น10ค่ำถ้าหากว่าไม่ผิดอาตมาเนี่ยก็ไม่ได้เอาดูข้อมูลมาอะไรมาแต่ว่าวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560ปีนี้ก็คุณกฤษณพันธ์สุภกิจบ้านสวนวังเป็นเจ้าภาพกฐินใหญ่แล้วก็มีท่านผู้การธรรมนูญไตรทิพยพงษ์แล้วก็ลูกสาวที่อยู่ประเทศเยอรมันแล้วก็มาร่วมถวายผ้ากฐินเป็นผ้ากฐินสามัคคีจะได้พระสงฆ์ได้อานิสงส์และก็ได้ปัจจัยทายธรรมนำพัฒนาวัดสาธิการามให้มีความเจริญมั่นคงตามลำดับไปจึงวันนี้อาตมาก็ใช้เวลามาก็พอสมควรก็ยังเหลือเวลาเพราะว่าจะเดินทางไปบิณฑบาตบิณฑบาตและก็มีภารกิจวันนี้เยอะก็ไม่สามารถที่จะบอกแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านได้จึงขออนุโมทนาบุญขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมของหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามที่ปฏิสถานอยู่ณอุโบสถจุลบันดาลประทานพรให้ผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทโธพุทธังกัมมันตังนะพุทธังพุทโธธัมโมธัมมังกัมมันตังนะธัมมังธัมโมสังโฆสังฆังก็เป็นตังนะสังฆังสังโฆพุทโธโภคาลาภมาเงินมีธัมโมโภคาลาภมาเงินมีสังโฆโภคาลาภมาเงินมีขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะชาลิติตลอดกาลนานเทอญคนวายวนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำกรรมชั่วนั่นบาปสาปตัวเกลือกลัวมัวเมาคล้าไปบางคนระอาว่าเหตุฉะไหนทำดีแต่จนเหลือใจไม่เห็นได้ดีเหมือนว่าอย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่ใจเนื้อสิ่งใดล้ำค่าเพราะความทุกข์ความสุขใดเป็นที่ใจใช่ที่ตาอย่าพะวงหลงลืมตนทำดีทุกทีต้องมีผลดีโดยทั่วก่อกรรมทำชั่วได้ชั่วตอบแทนทุกคนค
นดีรักดีโชคดีมีผลคนชั่วชั่วโชดเช้าชนไม่ผลผลกรรมซ้ำเติอย่าพะวงลงลืมตน